ผักบางชนิดเราลงทุนแค่ครั้งเดียวพอที่เห็นอยู่เป็นผักเขียวน้อยที่แม่แหม่มซื้อมาซองละ7บาทแล้วปล่อยให้เขาออกดอกหลังจากนั้นก็ติดฝักเป็นเมล็ดร่วงหล่นลงพื้นแล้วเราก็แยกต้นของเขามาปลูกกินได้เรื่อยๆปลูกครั้งเดียวแต่เก็บกินได้ตลอดวิธีการไม่ได้ยุ่งยากเลยที่ทุกคนเห็นอยู่แม่แหม่มไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดินก็หมักจากใบกฐินที่เราตัดแต่งกิ่งออกนั่นแหละค่ะเผลอแป๊บเดียวต้นของเขาก็พร้อมให้เราได้เก็บกินแล้วนะแต่ถ้าใครปลูกครั้งเดียวแล้วอยากเก็บกินได้ต่อกันเรื่อยๆวิธีการคือเด็ดตรงข้อตาเขาค่ะแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ๆออกมาให้เราได้เก็บกินไปยาวๆเลยล่ะค่ะคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งและมีผักอีกหลายชนิดนะคะที่เด็ดตรงข้อตาแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาให้เราได้เก็บกินไม่ว่าจะเป็นผักเขียวน้อยผักคะน้าผักบุ้งแม่แหม่มก็เก็บกินกันข้ามปีเลยนะคะทุกอย่างก็เกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนผิดเรียนถูกไปในแต่ละวันนี่ล่ะค่ะทำแล้วดีแม่แหม่มก็เลยเอามาบอกต่อเพื่อนๆยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดเราไม่หวงเราไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆตามหลักคำสอนของหลวงพ่อจรัญถิตธัมโมเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ